ได้ดูหนังหรือยังใช่ไหมอ่ะทุกคนใครเป็นคอหนังช่วยดูให้หน่อยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้เนี่ยตอนนี้งดห้ามเข้าอเมริกานะคะ Yes, สวัสดีครับ Welcome and you guys should come We get down to the beat y'all We get down to the beat y'all We get down to the beat y'all It's like when I'm going anywhere Maybe it's because สวัสดีค่ะทุกคนบอสนะคะมาสลาวันค่ะตอนนี้บอสยืนอยู่รถไฟใต้ดินนะคะสับเวของในลอสแอนเจลิสอเมริกานะคะตรงนี้เห็นไหมที่บอสมาก็คือการเดินทางจะอยู่ที่1.75 เซนต์นะคะตลอดทุกสายนะแล้ววันนี้บอสจะพาทุกคนไปโรงหนังที่อายุเกือบ100 ปีนะคนเมื่อ100 ปีที่แล้วเขาดูหนังแบบไหนกันเดี๋ยวอีกสักพักก็1-2-3 สายนี้ก็ถึงดีนะคะ26 องศาข้างหน้าเราเป็นแสงแดดกำลังจะไปรับพลังงานตอนนี้เราอยู่ที่สถานีฮอลลีวูดไฮแลนด์นะคะและที่มอทามาก็จะเป็นฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมนะคะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครมาที่ลอสแอนเจลิสก็ต้องมานะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮอลลีวูดวอล์กออฟเฟมนะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเจอแต่นักท่องเที่ยวนะแต่ถือว่าคนน้อยนะทุกคนขนาดว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะปกติคนจะเยอะมากๆเลยนะคะเฮ้ยแล้วทุกคนดูนั่นดิเหมือนเขามีถ่ายหนังอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเห็นไหมถนนข้างหน้าเขาปิดหมดเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยเขาปิดหมดเลยนั่นคือโรงหนังที่มอสจะพาทุกคนเข้าไปดูนะคะเอลแคปิตานนะคะโรงหนังที่เห็นอันนั้นเป็นโรงหนังเก่าแก่มากๆนะเขาสร้างมาตั้งแต่ปี1926อ่ะทุกคน95 ปีเกือบ100 ปีและหนังที่มอสจะมาดูเดี๋ยวบอกว่าเป็นหนังเรื่องอะไรนะโอเคแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยถนนเขาปิดโหไปดูก่อนไหมว่าเขาถ่ายหนังเรื่องอะไร The event Hollywood Christmas Parade 6 o'clock Okay So it's gonna be a lot of people Oh 100,000 people Whoa. Oh my goodness Actually I thought you open like some movie No, no. it's Santa Claus Santa Claus For the kids and everything Christmas show going that way It's gonna go to Hollywood and Vine Jennifer Lopez will be here Daddy Yankee Oh wow that's awesome it's event It's a big thing for Hollywood to start the Christmas to keep your spirit come up So สวัสดีครับyou're good ทุกคนเมื่อกี้คือพี่ลอเวอร์ใช่ไหมที่เขาสวัสดีคุยกับเราเขาเป็นคนจัดงานอีเวนต์นี้เลยนะเขาบอกว่าเนี่ยทั้งถนนนะคะจะมีพาเลสเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะเขาบอกว่าน่าจะมีคนมาที่นี่ประมาณ 100,000 คนได้นะคะซึ่งก็เป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามอสดูหนังจบอ่ะน่าจะประมาณสักบ่าย3แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยว18:00 น.อ่ะมาเอาบัตรเสือเข้าไปดูได้เลยแต่เดี๋ยวมอสดูก่อนนะว่ามอสจะอยู่หรือเปล่าเพราะ18:00 น.เลยแล้วตอนนี้เพิ่งเที่ยงวันอ่ะแต่เขาแบบไนซ์มากเลยนะทุกคนเดินมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้เป็น Chinese Theater นะคะก็เป็นอีกโรงหนังหนึ่งที่เก่าแก่นะคะแต่ว่าเก่าแก่น้อยกว่าเอลคาปิทานนะเอลคาปิทานสร้างเมื่อ1926ใช่ไหมอันนี้1927ห่างกัน1 ปีนะคะแต่อันนี้ก็เป็นอีกโรงหนังหนึ่งที่ใครมาแล้วก็จะต้องมาแบบถ่ายรูปนะข้างในอ่ะตอนนี้เขาปรับปรุงเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นแบบระบบ IMAX ที่แบบใหญ่หนึ่งในของโลกนะแล้วข้างหน้าเขาจะมีเห็นไหม
รอยมือพวกรอยมือดารานะคนมาส่วนมากก็จะมาถ่ายรูปกันเนี่ยสาวๆถ่ายรูปกันเขาก็จะเอกลักษณ์นะคะ TCL Chinese Theaterมองไปส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะทุกคนตอนนี้นะคะทางลุงโจไบเดนนะคะเขาก็มีการประกาศนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากแอฟริกาใต้เนี่ยตอนนี้งดห้ามเข้าอเมริกานะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ไอ้โควิดโอไมครอนสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเข้ามาอเมริกานะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าถามว่าสถานการณ์โควิดในอเมริกาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะก็ยังมีคนติดโควิดฮะทั้งในอเมริกาเนี่ยประมาณเลขหลักหมื่นนะ 20,000 ถึง 30,000 คนนะคะอย่างในลอสแอนเจลิสเองที่นี่นะคะก็ประมาณ 1,000 คนต่อวันนะคะแต่ว่าหลายคนส่วนใหญ่อะก็ได้รับวัคซีนไปเยอะแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกร้านขายของที่ระลึกเขาขายราคาไม่แพงนะจะอยู่ที่เห็นไหม3.99 ตัวละ100นะคะมี99เซนมี5เหรียญอะไรอย่างงี้เขาเรียกว่าอะไรนะออสการ์เพราะว่าที่เนี่ยงานเดินพรมแดงเขาจะมาจัดตรงนี้นะคะไหนแล้วก็จะมีของขายริมถนนละไปเรื่อยๆนะนับถอยหลังนะคะประมาณอีก5ชั่วโมงเขาก็จะจัดงานกันแล้วนะขวามือนี่เขาทำอะไรอ่ะอ๋อสามารถวางชื่อเราบนดาวได้เห็นไหมวางชื่อเราแล้วก็ถ่ายรูปคือส่วนใหญ่อ่ะดาวบนพื้นจะเป็นชื่อศิลปินดาราเซเลบชื่อดังนะถ้าเราอยากจะดังแล้วก็นี่ค่ะใส่ชื่อเราไปว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเตรียมนะทุกคนอยากให้มองไปดูรถที่เขาใช้ในพาเลสดินี่รถสีดำเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้รถรุ่นไหนเนี่ยแล้วดูคนขับ2คนเป็นคุณลุงกับคุณป้านะรถคันนี้คุ้นๆเนาะเหมือนในหนังเรื่องอะไรนะ Back in the Future อะไรแม้ที่เป็นหนังแบบวิ่งย้อนอดีตอะไรสักอย่างใช่ไหมอ่ะทุกคนใครเป็นคอหนังช่วยดูให้หน่อยโหเฟอร์รารี่ลงอย่างเท่เดี๋ยวทุกคนตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราต้องไปที่โรงหนังละป่ะไปก่อนเพลินอะอยู่แล้วเพลินคือที่นี่นะคะช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเส้นฮอลลีวูดวอล์กเฟรมเขาจะชอบมีงานนู่นงานนี่นั่นแบบบ่อยๆนะคะแล้วยิ่งช่วงนี้ทุกอย่างก็เริ่มกลับมาปกติถ้าไอ้เจ้าโอไมครอนไวรัสมันไม่มาระบาดแล้วก็ทุกอย่างอาจจะกลับมาปิดอีกรอบนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้เราก็ต้องกอบโกยเต็มที่นะงานอีเวนต์ต่างๆโอ้ทุกคนเห็นไหมแถวนี้ยาวเหยียดนู่นเลยน่าจะเป็นแถวที่ไว้ต่อเข้าไปนั่งบนสแตนตรงนั้นเห็นไหมมองไปเขาจะมีสแตนอยู่ข้างบนนะคะเห็นไหมสำหรับคนที่รอชมดาราฮอลลีวูดอะไรอย่างนี้แล้วแถวยาวมากแล้วพี่คนเมื่อกี้เขาบอกว่าให้เรามา6โมงเย็นตรงนั้นแล้วยังไงเราต้องมาต่อแถวเนี่ยแน่นะโหแถวยาวเลยอ่ะเราก็ถึงหน้าโรงหนังสักทีนะคะเพราะว่าเขาปิดยาวเลยไงบล็อกนึงแล้วเราก็ต้องเดินวนนะนี่ข้างหน้าเรานะคะโรงหนัง El Capitan นี่ตอนนี้มอสไปยืนหน้าโรงหนังแล้วนะคะโรงหนังเนี่ยเขาก็จะมีบ็อกออฟฟิศนะคะไว้จ่ายตั๋วหนังนะคะก็ราคาตั๋วหนังนะคนละ24เหรียญ นะคะถ้าโรงหนังทั่วไปก็วัน15เหรียญอันนี้ก็จะแพงกว่าและอยากให้เห็นสถาปัตยกรรมเห็นไหมแถวนี้จะเป็นเขาบอกเป็นแนวแบบสเปนนะคะ
ก่อนเข้าโรงหนังนะคะเราก็ต้องใส่แมสนะถ้าใครชอบแมสแบบนี้นะคะเป็นแมสผ้าแบบ 3D นะคุมจมูกคุมคางแล้วก็มีสายรัดอันนี้ก็ไปซื้อได้นะคะที่ Facebook สาธุนะคะอันนี้ของพี่แก้วที่ส่งมาให้หมอจากเมืองไทยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก่อนนะคะ Thank you อ๋อ Stamp your wrist ตอนเข้าโรงหนังเขาก็ต้องตรวจวัคซีนนะคะเดี๋ยวมอสมีแผนว่าจะไปบูสเตอร์เข็ม3นะตอนนี้เพิ่งนัดไปละเพราะว่าโควิดโอเมก้าสายพันธุ์ใหม่ก็นะเราป้องกันไว้ดีกว่าเนาะ Hi how are you ทุกคนคือสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในนี่เขายังคงเอาจริงๆเขามีการรีโนเวทแล้วหลายรอบนะคะโดยที่แบบทุกคนเข้ามาข้างในเฮ้ยอันนี้เขามีขายของเที่ยวลึกด้วยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปคือที่นี่เขาเปิดมา1926ใช่ไหม95ปีก็จริงแต่ว่าเขามีการปิดเปิดนะคะแล้วก็ปี1980นะคะทางวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเขาก็มาปรับปรุงนะคะแล้วก็เหมือนพูดง่ายๆเหมือนมาใช้โรงหนังนี้นะคะเป็นโรงหนังสำหรับดิสนีย์นะคะเพราะฉะนั้นหนังที่มอสจะมาดูนะคะก็จะเป็นหนังเกี่ยวกับการ์ตูนนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะแอลคานโตนะคะเขาทำรายได้ไปแล้วนะคะ40ล้านเหรียญสหรัฐนะคะเข้ามาแค่เท่าไหร่อ่ะมันยังไม่ถึง1สัปดาห์นะคะวันนี้มอสก็เลยจะต้องดูหนังการ์ตูนนะเพราะเขาไม่มีหนังเรื่องอื่นฉายนะนอกจากหนังของดิสนีย์นะตอนนี้เราเข้ามาในโรงหนังแล้วนะทุกคน alright thank you so much เข้ามาแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมีคนเล่นเปียโนด้วยอ่ะเดี๋ยวนี่มันโรงหนังใช่ไหมคนที่เห็นอยู่ดูใกล้ๆมันไม่ใช่เปียโนนะมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะเมื่อสมัยปี1920นะคะที่เขาจะลองดูนะเขาจะมีทั้งหมด4แป้นแล้วเขาบอกว่าก็จะมีพวกท่อพวกอะไรเนี่ยประมาณ37ท่อก็เนี่ยค่ะโรงหนังแบบคนสมัยเมื่อ100ปีที่แล้วเขาจะต้องแบบมีอันเนี้ยมาบรรเลงก่อนหนังฉายนะคะโรงหนังอ่ะเขาจะมีทั้งหมด2ชั้นนะคะเห็นไหมมีชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแต่ว่าวันนี้มอสนั่งชั้นล่างนะคะเขาบอกว่าจุคนได้ 1,000 คนนะทุกคนมีผ้าม่านด้วยเหรอได้มาแล้วค่ะเมื่อกี้เดินเข้าไปในโรงหนังลืมซื้อป๊อปคอร์นคือโรงหนังกับป๊อปคอร์นนี่มันติดกันเลยนะคะเพราะเขามีแค่โรงเดียวไงที่นี่ค่ะป๊อปคอร์นก็เป็นป๊อปคอร์นธรรมดาของเราเนี่ยนะ7เหรียญ200กว่าบาทแล้วก็น้ำโค้กนะทั้งหมด13เหรียญ นะทุกคนโอเคแต่จริงๆหน้าโรงหนังเขาก็จะมีแค่มุมนี้ค่ะตอนเป็นหนังเรื่องไหนที่ดังๆก็จะมีอะไรอะเขาเรียกว่าแบ็กดรอปแล้วก็มาถ่ายเรานิดนึงไหมเพราะชอบตรงนี้ป๊อปคอร์นที่นี่เขามีให้เราใส่เนยเองอ้าวกดยังไงอ่ะนี่เหรอนี่ใส่เนยเยอะๆเรื่อยๆตึ๊ดๆใส่นมเยอะๆใส่เนยสิแหมโอเคป่ะทุกคนคือตอนนี้นะมันอบอวลไปด้วยกลิ่นป๊อปคอร์นนึกถึงคนสมัยก่อนเมื่อ100ปีเขาก็กินป๊อปคอร์นอย่างนี้เหมือนกันป่ะอันนี้มอสไม่รู้นะแต่ว่าอยากให้เห็นนะว่าคนเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วในอเมริกาในฮอลลีวูดนี่เขาก็ยังไม่มีทีวีหรือเปล่าเนาะก็โรงหนังเป็นอะไรที่เฟื่องฟูมากๆเลยนะคะเป็นยุคของโรงภาพยนตร์เลยนะก็บอกว่าศิลปะข้างในอ่ะเขาตกแต่งแนวแบบอีสต์อินเดียนอะไรสักอย่างประมาณนี้เนาะI'm sorry.
เจ้าหน้าที่เขาก็ประกาศนะคะว่าถ้าเกิดมีแผ่นดินไหวอ่ะให้เราออกทางด้านขวานะคะแปลว่าแผ่นดินไหวอาจจะบ่อยเนาะที่นี่เขาถึงกับประกาศไว้เลยนะคะกินตะคนจะหมดล็อกหนังยังไม่มาเลยต้องมานั่งแบบฟังก็พูดต้องมานั่งดูดนตรีก่อนนะใครรีบๆไม่เหมาะนะคะที่นี ได้ดูแล้วนะเขาปิดม่านทำไมอ่ะบ่าย3แล้วนะคะถามว่าชอบไหมสนุกไหมก็เป็นหนังแอนิเมชันแนวแบบมิวสิคอลนะคะที่แบบมีร้องเพลงด้วยแล้วสิ่งที่มันเจ๋งมากเลยคือว่าเพลงอ่ะเขาเป็นเหมือนเพลงสมัยใหม่มีเหมือนมีแบบฮิปฮอปแทร็ปอะไรประมาณนี้นะก็สนุกดีนะมอไม่คิดว่ามอจะได้ดูหนังการ์ตูนจนจบอ่ะแบบเกือบ2ชั่วโมงอ่ะแต่ก็ดูจนจบทุกคนสนุกดีสนุกดีพี่ทุกคนเราเดินออกจากโรงหนังใช่ไหมแล้วข้างๆติดกันนะคะอันนี้เป็นช็อปของดิสนีย์นะแล้วก็นี่ค่ะที่เราเพิ่งดูมาเลยนะเอลคาโตน่ารักมากเลยอ่ะแนวแบบน้องหัวหยิกๆใส่แว่นนะคือหนังที่เราดูเขาจะสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวเลยนะน่าสนใจมากภาพสวยมากถ้าเกิดว่าใครชอบนะเด็กๆก็น่าจะชอบน่าดูเลยนะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะเพราะว่าเขาใช้งบในการสร้างหนังเห็นบอกว่า120ล้านเหรียญสหรัฐนะเดี๋ยว 3,000 กว่าล้านบาทเลยเหรอเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวดูว่าหนังเขาจะได้กำไรคือหรือเปล่านี่เขาขาย34เหรียญนะคะ 1,000 บาทเขาเข้าใจดักนะพอเด็กดูเสร็จแล้วนี่ต้องซื้ออ่ะเห็นป่ะพ่อแม่เอาอันไหนลูกเอาอันไหนลูกดักเก่งนะเนี่ยตรงที่มอสยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่า Disney Studio Store นะคะฮอลลีวูดก็จะอยู่ติดกับโรงหนังมันเป็นเหมือนตึกแบบมีประมาณ6ชั้นอะไรอย่างเงี้ยอีกทีนึงมิกกี้เมาส์ลอสแอนเจลิส37เหรียญนะประมาณตัวละพันนี่มอสก็ใส่เสื้อมิกกี้เมาส์เหมือนกันนะWalt Disney ต้องมิกกี้เมาส์นะคะ
อันนี้คือครอบครัวของเอลคานเตอร์ทุกตัวละครเลยนะเกี่ยวกับคอลเลกชันอยากจะบอกว่าในนี้เขามีไอติมขายด้วยนะเป็นที่ไอติมที่มอสเคยไปกินที่ซันฟรานอะของกราเดลี่นะคะกินไอติมไหมหนาวก็หนาวเนี่ยกินไหมคะพี่ตาเข้าBrownies Sunday. We're out of brownies. So we have the cookies, so we can do the cookie bits. I will try cookie bits. Wow, look good. Thank you. ทุกคนนี่มันคือกล้วยนี่มันคือไอติมแต่ว่ากล้วยบางไอติมว่าหมอเพิ่มกล้วยนะคะ อะไรมั่งเนี่ยไม่น่าเพิ่มกล้วยเลยอ่ะเกะกะมากโอ้ทุกคนคะตอนนี้คนแบบเยอะมากเลยนะจำได้ไหมเมื่อตอนเที่ยงที่พี่เขาบอกว่าจะมีขบวนพาเหรดใช่ไหมแล้วตอนนี้คนเอาเก้าอี้มานั่งรอกันเป็นแถวเลยนะตอนนี้4โมงเย็นนะคะหมอกำลังคิดว่าหมอจะอยู่รอดีไหมเพราะว่าพาเหรดอ่ะเขาเริ่ม6โมงเย็นใช่ไหมอีก2ชั่วโมงตอนนี้นะข้างบนเห็นไหมหอตำรวจอะไรแบบเต็มเลยอ่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอจะหาภาพข่าวอ่ะเอามาให้ทุกคนแล้วกันนะคะก็วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะสวัสดีคุณนายนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ